บักกะบูดอททีวีออนไลน์วันนี้มีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจากทาง Google ที่จะเข้ามาช่วยให้การช้อปปิ้งและการเดินทางของเราสะดวกมากยิ่งขึ้นมาฝากกันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงต้องเคยได้ใช้แอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Google Street View ตัวช่วยที่จะทำให้เราได้เห็นภาพสถานที่ต่างๆรวมถึงเส้นทางในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศแบบสมจริงกันไปบ้างแล้วแต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงภาพแบบ outdoor เท่านั้นวันนี้ Google ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Google Street View นั่นก็คือ Google Indoor Street View เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็นภาพถ่ายภายในอาคารและห้างสรรพสินค้าแบบ360องศาได้แล้วจึงได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพอย่าง DM Quartier รวมถึงแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอย่างเมย่าที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆที่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะStreet View ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการทำในถนน Indoor Street View คือการเอาเทคโนโลยีของ Street View เนี่ยเข้ามาในตัวตึกอาคารทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปเหมือนเดินอยู่ในอาคารนั้นได้จริงๆนะครับเห็นบรรยากาศของสิ่งที่อยู่ในอาคารได้จริงๆประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆนะครับที่เปิดฟีเจอร์นี้โดยเราเปิด15สถานที่ในประเทศไทยใน3จังหวัด3จังหวัดก็คือกรุงเทพเชียงใหม่เชียงราย15สถานที่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าซะส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นในกรุงเทพก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าตามเส้นถนนวิทยุครับยกตัวอย่างเช่น Emporium Emporia สยาม Discovery ครับสยามพารากอนนะครับเป็นตัวอย่างครับใครที่อยากจะลองสัมผัสก็สามารถเข้าไปใช้งานกันได้ง่ายๆที่แอปพลิเคชัน Google Street View หรือ Google Map ได้เลยจะเป็นบนเว็บไซต์หรือสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามกันได้ในรายการที่เทคแฟนเพจที่เทคและ bugaboo.tv ค่ะที่เทค